สวัสดีครับเช้านี้เรามาดูทะเลเช้าๆนะครับที่วรรณอุทยานเขาโกสาตัวนี้ก็คือหาดเขากะโหลกสายละเอียดต้องไปดูฝั่งนู้นครับอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้ามองอีกมุมก็คือเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับอันนี้ผมอยู่บริเวณใกล้น้ำลงครับเลยสามารถเดินมาไกลได้ครับมุมมองสวยงามท้องทะเลไทยถ้ามองจากจุดนี้ครับเราจะเห็นเป็นเหมือนนี่โค้งเป็นเขากะโหลกมาบรรยากาศ2วันนี้ฝนไม่ตกครับแล้วก็ไม่ร้อนเมื่อคืนนี้ผมนอนที่อุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดหาดสามพระยากลางวันเย็นสบายแต่กลางคืนนี้ยุงเยอะมากครับตัวนั้นเหมือนจะมีบันไดทางขึ้นลอยทรายเป็นคลื่นมีทางเดินขึ้นไปข้างบนครับมีปูเล็กๆลูกปูเล็กๆครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับเราเดินเหยียบนี่คือไม่นานมันก็จะโตใหญ่นี่เต็มไปหมดนี่เยี่ยวเลยครับหาดเขากะโหลกมาเที่ยวได้ครับผมไม่ไกลจากกรุงเทพหาดเขากะโหลกอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์เดินทางกลับบ้านไร่อุทัยธานีกันครับตอนกลางวันบริเวณจุดนี้ก็คือเป็นที่หลบแดดเป็นอย่างดีครับเหมือนเป็นถ้ำเล็กๆท้าวโกษาถ้ำโกษานะครับนกพิราบตัวนี้ก็เป็นรูนี่ครับหินย้อยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อู๋นี่ครับเสียงนกพิราบร้องอยู่ด้านในนั่นเป็นที่หลบฝนหลบพายุได้เป็นอย่างดีครับถ้าเป็นบริเวณจุดนี้ตรงทางเข้าก็จะมีนี่ครับเจ้าพ่อหนู
บริเวณหน้าเขากระโหลกปากทางเข้าถ้ำนี่ครับตัวนี้เป็นหาดเขากระโหลกเขากระโหลกบีดวรรณอุทยานท้าวโกษานี่ครับงดใช้ภาชนะโฟมทุกชนิดด้านหน้าก็จะเป็นห้องน้ำห้องสุขาเดินเข้าไปช่วงนี้ครับตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าๆอยู่ครับจะมาคึกคืนคึกคักตอนหนุนสายๆบ่ายๆเดินทางเข้ากรุงเทพกันครับผมสวัสดีครับเดินทางเข้าบ้านไร่อุทัยครับพูดผิด